รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องเล่าข่าวดีกับสายสวรรค์รายการที่จะมาแบ่งปันพลังสร้างสรรค์และแรงบันดาลใจในเนื้อหาและแขกรับเชิญที่หลากหลายทางช่อง 5HD แห่งนี้ค่ะวันนี้แขกรับเชิญของดิฉันเป็นคุณหมอใจบุญซึ่งเป็นที่เคารพรักศรัทธาของชาวจังหวัดกระบี่มาเป็นเวลายาวนานเพราะว่าท่านเปิดคลินิกแบบที่ไม่เลือกชั้นวรรณะในการรักษาและใครที่ไม่มีเงินในการรักษาท่านก็รักษาให้ฟรีไปพบกับคุณหมอสมเกียรติกิจธรรมเชษฐ์ค่ะกว่า30ปีที่นายแพทย์สมเกียรติกิจธรรมเชษฐ์ศัลยแพทย์ด้านกระดูกและข้อเปิดคลินิกรักษาความทุกข์ทางกายและใจให้กับผู้ป่วยให้หายและบรรเทาจากอาการเจ็บป่วยมาแล้วหลายพันชีวิตนอกจากการอุทิศเวลาเพื่อรักษาคนไข้แล้วคนไข้รายใดที่ไม่มีเงินก็ยินดีรักษาให้ฟรีไม่คิดค่าใช้จ่ายห้ามกู้ยืมเพื่อมารักษาเด็ดขาดแต่หากหายแล้วถ้ามีโอกาสอย่าลืมช่วยเหลือผู้อื่นด้วยย้อนไปเมื่อปี2535คุณหมอตัดสินใจลาออกจากโรงพยาบาลแห่งหนึ่งเพื่อไม่ให้กระทบเวลาราชการเปิดคลินิกใช้ชื่อว่าคลินิกหมอสมเกียรติหรือที่รู้จักในนามหมอไทยใจบุญศูนย์บาทของชาวกระบี่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองกระบี่แต่ละวันจะมีคนไข้มารอเข้ารับบริการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ก่อน 8:00 น.จนถึง 2:00 น.โดยพบว่ามีผู้ป่วยจำนวนมากเป็นเกษตรกรอีกทั้งชาวบ้านยังมีรายได้น้อยและยังต้องใช้จ่ายเลี้ยงปากเลี้ยงท้องก็แทบจะไม่เหลือนำมาจ่ายค่ายาจากการสอบถามผู้ป่วยบางรายเล่าว่ารู้สึกสบายใจที่มารักษากับคุณหมอเพราะอย่างน้อยๆก็เห็นถึงความเอาใจใส่ผู้ป่วยโดยที่ไม่ได้แบ่งแยกชนชั้นคนรวยคนจนเต็มเปี่ยมไปด้วยความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์เป็นแบบอย่างที่ควรค่าต่อการยกย่องและชื่นชมเรามีน้อยแล้วก็บอกเราไม่มีก็บอกบางครั้งเราไม่ได้เสียเลยคุณหมอไม่เอาคุณหมอไม่เอาเลยนั่นแหละนี่ความภูมิใจนะว่าเรามารักษาที่นี่นะดีกว่าเราไปนั่งรอคิวที่โรงพยาบาลอีกหมอมีความชำนาญในการวินิจฉัยก็คือแค่แบบตรวจถามอาการก็สามารถบอกได้ว่ามีอาการเป็นโรคอะไรมาหาหลายครั้งแล้วเหมือนหมอให้ฉีดยาไป1เข็มแค่นี้ก็ดีขึ้นแล้วทานยาก็หายค่ะนอกจากนี้ผู้ที่ติดยาเสพติดทุกชนิดที่ต้องการเลิกเสพหรือผู้ป่วยพิษสุราเรื้อรังที่ต้องการเลิกสามารถเข้ามาปรึกษาคุณหมอได้จะรักษาให้ดีขึ้นเท่าที่ทำได้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพื่อคืนคนดีสู่สังคมคุณหมอเล่าว่าแม้จะรักษาคนไข้มานานแต่ไม่เคยคิดว่าเป็นความดีวิเศษอะไรกว่าคนอื่นๆโดยมองว่าเป็นสิ่งที่คนทั่วๆไปควรจะทำและเชื่อว่าทุกคนสามารถทำดีได้พักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าพบกับคุณหมอในรายการค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของเรื่องเล่าข่าวดีกับสายสวรรค์ค่ะดิฉันอยากให้คุณผู้ชมได้ฟังบทกลอนนี้ไปพร้อมๆกันใช่หวังเพื่อเฟื่องฟุ้งจึงมุ่งกรุงมาศึกษาใช่เพียงรับปริญญาเอาตัวรอดเฉพาะตนเพียงเพื่อตามพระบาทพระปิยราชเจ้าพระภูมิพลเกื้อราชเกื้อผองชนจวบล่วงลุนิรวานและนี่ก็คือบทกลอนที่แต่งโดยนายแพทย์สมเกียรติกิจธรรมเชษฐ์ท่านเป็นศัลยแพทย์ด้านกระดูกและข้อและเป็นเจ้าของคลินิกหมอสมเกียรติที่จังหวัดกระบี่แล้ววันนี้ทางรายการก็ได้รับเกียรติจากท่านอยู่ในรายการแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณหมอคะสวัสดีครับครับสวัสดีครับบทกลอนที่อ่านไปเมื่อสักครู่นี้มีที่มายังไงคะเมื่อปี2516นะครับผมเข้ามากรุงเทพใหม่ๆปีแรกเลยผมเรียนม.4ที่เตรียมอุดมศึกษาพญาไทนะครับ
ก็ตอนนั้นก็เกิดเหตุการณ์วุ่นวายในประเทศนะครับเกิดเหตุการณ์14ตุลาก็มีคนแต่งนะฮะกวีท่านหนึ่งท่านแต่งมาท่านแต่งว่าหรือหวังเพื่อเพื่องฟุ้งจึงมุ่งกรุงมาศึกษาเพียงเพื่อรับปริญญาเอาตัวรอดเฉพาะตนแท้ควรสหายคิดและตั้งจิตมั่นยึดถือรับใช้ประชาคือปลายทางเราที่เราเรียนผมก็ติดใจในกรณีกรอนบทนี้นะฮะติดใจฟังครั้งเดียวจำได้เลยแล้วก็ผมก็คิดว่าผมเข้ากรุงมาศึกษาเพื่ออะไรนะครับเมื่อทำงานเมื่อจบใหม่ๆทำงานก็คิดในความคิดเราเชื่อมั่นในความคิดเราก็เลยแต่งกลอนบทแรกนะครับค่ะนี่ก็คือเป็นกลอนบทที่ยังคงอยู่ที่คลินิกของคุณหมอด้วยใช่ครับแล้วก็ทั้งเตือนใจตัวเองอยู่ตลอดมาแล้วก็ทำให้คนที่ได้เห็นกลอนบทนี้ก็ประทับใจไปด้วยว่านี่คือบุคคลผู้ที่มีอุดมการณ์แน่วแน่แล้วก็มีปณิธานมาตั้งแต่มาเรียนหนังสือด้วยซ้ำและจนกระทั่งจบจนถึงทุกวันนี้ในกลอนบทนี้ได้กล่าวถึงในหลวงรัชกาลที่5พระปิยราชเจ้าหมายถึงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแล้วก็พระภูมิพลคือในหลวงรัชกาลที่9คุณหมอมีอะไรที่อยู่ในใจที่ทำให้รำลึกนึกถึงหรือว่ายกย่องเทิดทูนทั้งสองพระองค์นี้อยู่ในใจค่ะครับครับขอบคุณมากเลยนะครับที่ถามนะผมอยากพูดเรื่องนี้ตั้งนานแล้วนะครับผมมาจากตำบลนอกนะฮะคือบ้านนอกจริงๆนะมาจากตำบลลำนารายอำเภอชัยบาดาลจังหวัดลพบุรีเป็นบ้านนอกจริงๆนะฮะผมก็จบจากบ้านนอกด้วยนะครับแล้วก็ไม่รู้จักกรุงเทพไม่รู้จักอะไรหรอกนะครับเข้ามาเรียนนะก็มาเรียนที่ตรีมรดมก่อนนะครับมาสอบข้อตรีมรดมแล้วก็มาเข้าจุฬาตอนนี้เนื่องจากเราเป็นคนที่ฐานะไม่ดีมาแต่เดิมนะครับนะฐานะยากจนนะครับแล้วเข้ามาเรียนเราได้เรียนโรงเรียนที่มีชื่อเสียงในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงโดยใช้ค่าใช้จ่ายเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองก็มีความรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของร.5ท่านนะครับท่านมีส่วนมากเลยในการให้พระทานกำเนิดของเตรียมระบบศึกษานะครับซึ่งเป็นโรงเรียนมหาเล็กหลวงในแต่เดิมแล้วก็มีส่วนที่ทำให้เกิดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขึ้นมานะเราได้จบการศึกษานะที่ดีที่สูงนะครับด้วยใช้จ่ายเงินเพียงเล็กน้อยนะครับด้วยพระบารมีของพระองค์ท่านนะครับที่ท่านได้พระทานกำเนิดนะฮะแล้วก็ได้เอื้อเฟื้อจุนเจือให้คนที่ยากไร้นะครับนะได้มีโอกาสศึกษาเท่าๆกับคนที่มีฐานะที่ดีๆนะครับตามพระราชประสงค์ของพระองค์ท่านรัชกาลที่5ท่านทำทุกอย่างตั้งแต่ตลอดพระชนชีพของท่านเนี่ยเพื่อประเทศชาตินะความเจริญในปัจจุบันเนี่ยมีรากฐานมาจากที่ท่านได้วางรากฐานการศึกษาตั้งแต่สมัยโน้นนะครับแล้วก็พระองค์ก็ทรงอุทิศพระองค์เองนะนะเพื่อความเจริญเพื่อความสุขของราษฎรนะฮะการเลิกทาสการวางระบบการปกครองการวางรากฐานการศึกษาการที่เสด็จตรากตําไปเจริญพระราชไมตรีกับประเทศอื่นในขณะที่มีประเทศอื่นๆนะจ้องเช่นอังกฤษฝรั่งเศสตอนนั้นนะฮะที่จ้องจะมาเป็นยุคล่าอาณานิคมยุคล่าในครองเขานะครับด้วยพระปิชาสามารถของพระองค์ท่านแล้วก็ด้วยการอุทิศเสียสละพระองค์ท่านนะครับพอตอนที่พระองค์ท่านเสด็จไปรัสเซียไปยุโรปตอนนั้นน่ะพระองค์ท่านก็ไม่ค่อยสบายนะครับดูจากพระราชประวัตินะไม่สบายนะครับการเดินทางจากเมืองไทยไปยุโรปเนี่ยใช้เวลาหลายเดือนกว่าจะถึงนะครับนะแล้วก็ไม่ใช่สุขสบายเลยแต่ก็ทรงตรากตําเพื่อประเทศชาติแล้วรัชกาลที่9ล่ะคะผมโชคดีมากนะครับที่ได้เกิดในรัชสมัยของพระองค์ผมถือว่าเป็นบุญกุศลใหญ่อย่างหนึ่งผมเข้ามากรุงเทพในปี16พอดีมาเข้าตรีมรดม2516ก็เกิดความวุ่นวายในขณะนั้นนะครับวุ่นวายในประเทศนะฮะนะก็ในหลวงรัชกาลที่9ตอนนั้นท่านมีบทบาทอย่างมากในการระงับความวุ่นวายโดยพระบารมีของท่านนะฮะก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ผมมาสนใจเพราะตอนนั้นเราอยู่ต่างจังหวัดเราก็ไม่รู้เรื่องหรอกว่าในหลวงท่านทำอะไรข่าวก็คือโทรทัศน์ยังข่าวดำอยู่เลยข่าวก็บอกว่าท่านไปเสด็จไปตรงนี้นะเพื่อทำอะไรเราก็ฟังแบบไม่รู้เรื่องไม่ทราบซึ้งแต่พอเรามาอยู่กรุงเทพนะแล้วก็เกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นนะก็เริ่มสนใจขึ้น
ซึ่งสนใจในพระราชกรณียกิจของท่านมาตลอดนะก็เห็นมาตลอดเลยครับพระองค์ท่านอุทิศพระองค์นะอุทิศพระองค์นะอุทิศเวลาทั้งหมดนะครับเพื่อความสุขของราษฎรท่านเสด็จไปตามที่กันดารนะทั้งที่พระองค์ท่านเนี่ยจะได้พักสุขสบายนะฮะตามพระราชฐานะของท่านได้นะแต่ว่าท่านเสด็จไปตลอดเห็นมีงานอยู่ตลอดนะครับมีข่าวทุกวันว่าตลอดท่านเสด็จไปตรงนั้นที่กันดารที่แม้กระทั่งข้าราชการบางคนที่อยู่ในหลายๆคนน่ะส่วนใหญ่ที่เคยอยู่ในจังหวัดนั้นเนี่ยยังไม่เคยเข้าไปถึงท่านไปรับทราบปัญหาพยายามช่วยเหลือนะครับผมคิดถึงท่านทีไรแล้วตื่นตันจริงๆนะครับนะท่านปฏิบัติอย่างนั้นตลอดประชาชีพแล้วคุณหมอก็เดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทและเหมือนกับเป็นการสนองพระมหากรุณาธิคุณของทั้งสองพระองค์มาโดยตลอดคุณหมอเนี่ยยังเปิดคลินิกของตัวเองแต่ว่ารักษาคนยากไร้อย่างเสมอหน้ากันไม่ว่าจะรวยไม่ว่าจะจนไม่ว่าจะเป็นคนไทยไม่ว่าจะเป็นชาวต่างชาติเพราะว่ากระบี่เป็นเมืองใหญ่แล้วก็เป็นเมืองท่องเที่ยวดังนั้นเนี่ยผู้คนมากหน้าหลายตามากแต่คุณหมอไม่เคยปฏิเสธการรักษาแล้วในนั้นในคลินิกของคุณหมอนะคะจะเขียนไว้อย่างนี้ค่ะว่าผู้ป่วยรายใดที่มีฐานะยากจนให้รับยาและการรักษาทั้งหมดได้เลยแล้วจ่ายเท่าที่พอให้ได้โดยไม่เดือดร้อนป้ายในนั้นยังระบุราคานะอัตราค่ารักษาด้วยบอกว่าค่ารักษาพยาบาลตั้งแต่0ถึง500ห้ามกู้หนี้ยืมสินมารักษาเด็ดขาดถ้าขณะนี้มีปัญหาการเงินให้บอกจะรักษาพยาบาลให้จนหายดีภายหลังถ้ามีโอกาสให้ช่วยผู้อื่นด้วยผู้ชมคะจะมีคลินิกสักกี่คลินิกในประเทศไทยหรือในโลกนี้ที่เป็นแบบนี้คุณหมอผมจะว่าแพทย์ท่านอื่นอาจจะมีนะคนไม่รู้นะครับนะครับนะฮะค่ะคือความคิดผมนะตอนเราจะเริ่มเรียนแพทย์เราก็คิดอยู่แล้วว่าเราจะเรียนวิชาชีพแพทย์นะฮะตัวเองคิดนะมาช่วยคนการรักษาคนที่เจ็บป่วยยากไรเนี่ยที่เจ็บป่วยนะฮะนะคือคนทุกคนที่มาหาหมอเนี่ยคนปกติไม่มาหรอกเขาต้องมีทุกข์ไม่ว่าทุกข์กายหรือทุกข์ใจนะครับนะเขาถึงมาหาหมอเป็นหน้าที่โดยตรงของหมอนะครับที่ต้องรักษาเขาตัวนี้เขาจะตอบแทนเท่าไหร่หรือไม่เท่าไหร่นั่นอีกเรื่องหนึ่งไม่ได้เกี่ยวกับการว่าเราจะรักษาหรือควรจะรักษาหรือไม่ควรรักษาแต่เป็นหน้าที่โดยตรงนะฮะของแพทย์ที่ต้องทำในการรักษาให้ดีที่สุดอยู่แล้วค่ารักษาพยาบาลเป็นอีกเรื่องหนึ่งคนละเรื่องกันคนละเรื่องนะอยู่ที่เขาสะดวกหรือเปล่าถ้าไม่สะดวกในขณะนั้นก็ไม่จำเป็นหรือเขาไม่ได้มีให้มากนะก็ไม่ต้องให้หรือว่าให้เล็กน้อยตามที่เขาพอให้ได้แต่ว่าเขาต้องมีเงินเหลือไปใช้ในสิ่งที่จำเป็นกับชีวิตของเขาต้องไปซื้ออาหารต้องให้จ่ายค่าเรียนลูกนะต้องแต่งจ่ายค่าเสื้อผ้านักเรียนของลูกนะครับมีอีกหลายอย่างที่เขาจำเป็นต้องใช้หน้าที่การรักษาเป็นหน้าที่โดยตรงของหมออยู่แล้วอันนี้เป็นสัจจะนะว่าต้องทำเขาจะให้เท่าไหร่อยู่ที่เขาสัจจะของคุณหมอเนี่ยดูเหมือนว่ามีหลายเรื่องที่ทราบแล้วจะกินใจมากนับตั้งแต่คุณหมอไม่ใช่คนกระบี่แต่ว่า คุณหมอทราบข่าวว่าที่กระบี่ไม่มีหมอกระดูกครับใช่คุณหมอเลยไปตั้งรกรากอยู่กระบี่ครับเพียงเพื่อตอบโจทย์ว่าที่นั่นไม่มีหมอกระดูกนี่ประการที่หนึ่งประการที่สองก็คือคุณหมอก็เคยอยู่ในโรงพยาบาลใหญ่ตอนที่คุณหมอตัดสินใจลาออกจากงานประจำในการเป็นแพทย์แล้วก็อยู่ในโรงพยาบาลใหญ่แล้วมาเปิดคลินิกจุดเปลี่ยนชีวิตตอนนั้นคิดยังไงคะต้องเข้าใจนี่ก่อนนะครับนะคนใต้เป็นคนที่มีความยิงทะนงตัวเองนะครับนะเพราะว่าเป็นข้อดีของเขานะข้อดีเขานะมีความยิงทะนงในตัวเขานะถ้าเขาคิดว่าเข้าไปโรงพยาบาลมีปัญหาอะไรเนี่ยเป็นโรงพยาบาลรักษาโรงพยาบาลของหลวงนะครับรักษาแล้วเขาไม่สะดวกแล้วก็ไม่พอใจในการบริการหลายคนนึกกับผู้ป่วยหลายๆคนนะที่ผมได้พบเนี่ยมากๆทีเดียวในตอนนั้นนะสั่งลูกหลานว่าเป็นตายยังไงก็ไม่ให้เข้าโรงพยาบาลหลวงที่จริงผมเห็นใจนะครับเห็นใจเขาด้วยแล้วก็เห็นใจตัวเจ้าหน้าที่ของแพทย์พยาบาลในโรงพยาบาลด้วยว่างานเขาก็เยอะมากอยู่แล้วนะครับแล้วเขาก็ทำได้ก็ทำได้แต่นี้ก็อาจจะ
ไม่ได้สนองความพอใจนะของผู้ป่วยเขาก็ไม่ยอมไปแล้วก็มาหาที่สถานพยาบาลเอกชนนะที่เขาจะเข้าได้นะครับก็มีมากขึ้นเรื่อยๆแล้วทั้งในฐานะเขาก็ไม่ได้ดีแล้วก็มีกู้หนี้ยืมสินมารักษาด้วยนั่นเป็นเรื่องนึงที่เราคิดปัญหานี้มากขึ้นนะมันต้องมีใครคนช่วยเหลือเขานั่นเป็นเรื่องนึงนะเรื่องที่สองก็คือผมไปอยู่ใหม่ๆเนี่ยมีผู้ป่วยที่ติดยาเสพติดเฮโรอีนนะครับตอนนั้นเฮโรอีนระบาดมากเฮโรอีนฉีดเข้าเส้นเลือดนะดูนะมากแล้วก็เขาก็ทุกข์ใจมากว่าเขาอยากเลิกมันเขาติดนะติดแล้วอยากเลิกมันญาติเขาก็เป็นทุกข์อะไรเป็นทุกข์ก็มีปัญหามากแล้วก็ไม่มีใครไม่มีหมอคนไหนหรือไม่มีสถานพยาบาลไหนที่จะทำเรื่องนี้จริงจังนะก็คิดว่าผมก็อยู่ได้ระยะหนึ่งหลายปีแล้วก็มีคุณหมอที่ไปเรียนต่อกลับมาเป็นสัญญาดูเป็นหมอผ่าตัดกระดูกแล้วก็มาแทนแล้วผมก็คิดว่าตัวเองไปทำเรื่องนี้ดีกว่าเพราะไม่มีใครทำนะครับแล้วก็มันเรื่องที่ส่วนตัวคิดว่าน่าจะทำนะครับนะปัญหาเพราะว่าเอาความยากจนนี่นะครับความยากจนที่เขาเจ็บป่วยเนี่ยถ้าเขาได้การรักษาที่ดีที่เหมาะสมที่ดีเขาฟื้นตัวเร็วเขาก็สามารถจะไปทำมาหากินได้เร็วขึ้นเขาไม่เป็นภาระของคนอื่นที่ต้องมาเฝ้าเขาแล้วจนไม่มีเวลาไปทำมาหากินนะครับนั่นเรื่องของผู้ป่วยยากจนเรื่องของผู้ที่ติดยาเสพติดซึ่งมีมากที่ตอนนั้นถ้าเราช่วยผู้ป่วยที่ติดยาเสพติดคนหนึ่งให้หายได้เนี่ยเราได้คนปกติคนหนึ่งกลับมานะมาทำมาหากินได้นะครับแล้วคนนั้นก็จะไม่ถูกพิษของยาเสพติดนั่นแหละทำร้ายร่างกายเขาจนสติฟั่นเฟือนจนควบคุมตัวเองไม่ได้นะฮะไปทำร้ายคนอื่นอีกคุณหมอมีความจำเป็นที่จะต้องเลี้ยงชีพชอบคุณหมอมีความจำเป็นที่ยังจะต้องมีรายได้คุณหมอจำเป็นที่จะต้องทำให้ตัวเองและครอบครัวไม่เดือดร้อนด้วยไม่ใช่เหรอคะคุณหมอในมุมนี้คุณหมอดูแลตัวเองยังไงต้องเรียนก่อนนะครับว่าผมได้รับผลสะท้อนมากจากในหลวงรัชกาลที่9ผมถือว่าเป็นครูผู้ยิ่งใหญ่ท่านนึงนะผมเป็นท่านทำงานนะครับทำงานแล้วก็อุทิศพระองค์นะครับเราคิดว่าเราพออยู่ได้ท่านสอนให้เราพอเพียงด้วยค่ะเราพออยู่ได้นะครับนะพออยู่ได้เฉลี่ยแต่พออยู่ได้นะครับนะถึงไม่ได้มีเงินทองมากมายหรือร่ำรวยแบบอะไรก็แล้วแต่คนอื่นนะครับเขาคิดคุณจะทำยังไงก็แล้วแต่เขาคิดนะฮะก็พออยู่ได้ครับค่ะโชคดีที่ผมมีครอบครัวที่เห็นด้วยนะครับท่านเป็นผู้สนับสนุนที่ดีและทำให้เรามีกำลังใจในการทำงานนะครับนะต้องขอบคุณปัญญาผมด้วยนะครับทีนี้เคยเปิดอกคุยกันไหมคะเคยครับนะเขาก็เธอเป็นนางฟ้านะเป็นนางผมว่ากันนะเป็นนางฟ้าถ้าคุณหมอเป็นคุณหมอเทวดาภรรยาคุณหมอก็ย่อมต้องเป็นนางฟ้าคือไม่ใช่งั้นนะครับก็คือว่าเธอเป็นนางฟ้านะครับนะคือถ้าหมอคิดว่าอะไรดีอะไรคิดว่าดีแล้วนะฮะแล้วไม่ทำให้ครอบครัวเดือดร้อนจนเกินไปนะครับพออยู่ได้พอเพียงก็ทำเถอะท่านเถอะก็สนับสนุนเราได้ฟังคุณหมอเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทแล้วก็สนองพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่5ในหลวงรัชกาลที่9อาจจะมีอีกพระองค์หนึ่งซึ่งอาจจะละไว้ไม่ได้กล่าวถึงในรายการนั่นคือพระบรมราชชนกนะคะถ้าใครเคยไปที่คลินิกนะครับจะเห็นว่าผมทำผนังด้านหนึ่งเลยนะเพื่อมีรูปขององค์พระวิญญาณมหาราชเจ้าชมบนนะแล้วก็พระราชนกอยู่ทางหนึ่งแล้วองค์รัชกาลที่9อยู่ทางหนึ่งโดยตรงกลางเนี่ยเราเขียนให้เห็นได้โดยทั่วกันนะขอให้ถือประโยชน์ของผู้อื่นเป็นกิจที่1ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่2นะตามที่พระรัชนกท่านเคยประทานไว้ให้ค่ะเราเริ่มเห็นสิ่งที่เป็นแรงบันดาลใจเป็นแสงสว่างในหัวใจคุณหมอนะคะแล้วก็สิ่งที่เป็นเรียกว่าลมใต้ปีกก็คือนางฟ้าที่บ้านครอบครัวที่สนับสนุนส่งเสริมแล้วก็มีความรักความเข้าใจแล้วก็คุณหมอทำอะไรดีก็จะช่วยสนับสนุนตลอดก็คือภรรยาท่านแล้วก็ลูกๆด้วยทุกคนต้องเข้าใจว่าคุณหมอทำอะไรอยู่มีอีกเรื่องนึงที่คุณหมอเองปฏิบัติธรรมด้วยใช่ไหมคะหรือคุณหมอมีครูบาอาจารย์ที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวทางธรรมะอีกด้วยไหมคะผมโชคดีมากนะครับที่ผมจบมาได้อยู่ที่ตอนแรกผมไม่ใช่ทุนีโรงพยาบาลสมเด็จพิจิตรราชภัณฑ์หินนะจังหวัดพิจิตรนะครับไปอยู่ใกล้ๆกับครูบาอาจารย์นั้นท่านหนึ่งต้องเอ่ยนามท่านนะครับหลวงปู่ง่วนสุรโยท่านไม่ได้สอนอะไรผมมากเลยนะ
ท่านทำให้ผมดูนะครับตอนแรกก็เห็นพระอะไรที่คุยกับหมากับไก่กับอีกาได้คุยกับสัตว์ได้ทึ่งแล้วไปอยู่ใกล้ๆท่านก็เย็นคำสอนของท่านนะอันเดียวที่ท่านสอนผมเนี่ยผมจำไว้ตั้งเดียวเนี่ยคือคุณหมอกับพระก็เหมือนกันนะมันเหมือนกันนั่นแหละความหมายของท่านผมแปลเองว่าท่านว่าถ้าคุณเข้าถึงความเป็นพระคุณเข้าถึงความเป็นหมอนี่คิดเอาเองนะครับค่ะนะแล้วก็คุณก็จะปฏิบัติแบบพระแบบหมอตลอดชีวิตของคุณนะเพราะมีคนถามผมว่าหมอจะรักษาไปถึงเมื่อไหร่ผมก็บอกว่ารักษาจนผมรักษาไม่ไหวนั่นแหละรูปที่สองครูอาจารย์รูปที่สองโอ้ท่านองค์พระราชบรมญาณนะที่คนทั่วไปรู้จักก็เป็นหลวงพ่อฤาษีลิงดำมัทธาสุงครับท่านมีท่านเขียนไว้สั้นๆนะเขียนไว้ข้างพระพุทธรูปนะพระพุทธรูปนะท่านคนสัตว์ทั้งหลายสัตว์โลกทั้งหลายเกิดเท่าไหร่ตายหมดเท่านั้นผมอ่านเขียนผมอ่านเท่านั้นแล้วรู้สึกผมนับถือพระองค์นี้เลยคือเกิดเท่าไหร่ก็ตายทั้งนั้นคนเกิดมาแล้วต้องตายแต่ระหว่างก่อนจะเราจะตายเนี่ยก็เราจะทำอะไรเราจะทำอะไรให้เราคุ้มค่าที่เรามาเกิดรูปที่สามค่ะรูปสามโอ้หลวงปู่กวยหลวงปู่กวยวัดบ้านแขนะที่ชัยนาทนะครับผมไม่ทันเจอท่านนะครับไม่ทันเจอท่านแต่ว่าท่านเป็นจากประวัติของท่านนะผมมีความศรัทธาที่ว่าท่านปฏิบัติกิจของพระสงฆ์ตั้งแต่ท่านบวชและโปรดญาติโยมจนกระทั่งถึงวันสุดท้ายในชีวิตของท่านท่านทำจริงจังทำอย่างจริงจังนะครับนะแล้วก็โปรดลูกศิษย์ไม่เลือกหน้านะครับโปรดใครไปหาท่านก็สงเคราะห์ช่วยเหลือไม่เลือกหน้านะครับผมว่าเป็นคือได้จากการกระทำของพวกท่านนะครับนะว่านี่เรามีครูบาอาจารย์ท่านทำให้เราดูค่ะนะพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอยากจะให้คุณหมอได้แบ่งปันพลังแบ่งปันปณิธานแบ่งปันความเอื้อเฟื้อความเมตตาหรือสิ่งที่คุณหมอเป็นสักมุมใดมุมหนึ่งสุดแท้แต่ว่าใครจะรับมุมไหนแล้วก็นำไปขยายผลต่อยอดหรือว่าเดินตามรอยคุณหมอบ้างช่วงหน้ากลับมาในช่วงสุดท้ายค่ะกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของเรื่องเล่าข่าวดีกับสายสวรรค์ในแพทย์สมเกียรติกิจธรรมเชษฐ์คุณหมอผู้ซึ่งเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทในหลวงรัชกาลที่5ในหลวงรัชกาลที่9เดินตามอุดมการณ์ของตัวเองที่ค้นพบว่าเกิดมาในชีวิตหนึ่งควรจะทำอะไรให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมและคุณหมอก็เดินหน้าทำแบบนั้นมาโดยไม่ย่อท้อไม่เห็นแก่เหนื่อยภายใต้แรงสนับสนุนและกำลังใจของครอบครัวแล้วก็มีครูบาอาจารย์ที่เป็นพระสงฆ์พระเถรานุเถระชื่อดังอย่างที่พวกเราทุกคนก็คงรู้จักที่คุณหมอเล่าให้ฟังแต่คุณหมอไม่ได้เพียงแค่รู้จักหรือว่าเรียนรู้เท่านั้นแต่คุณหมอยังนำเอาธรรมะที่คุณหมอได้ค้นพบจากคำสอนของครูบาอาจารย์ท่านเหล่านั้นมาทำจริงปฏิบัติจริงจนกระทั่งถึงวันนี้ด้วยนะคะแล้วรายการของเราจะปิดท้ายด้วยภาพนี้ซึ่งคุณหมอบอกว่าเป็นหนึ่งในภาพสำคัญในการทำงานและการดำเนินชีวิตทุกวันนี้เลยนะคะคุณหมอคะภาพนี้คืออะไรคะอันนี้ผมไปคือเขามาเล่าฟังญาติเขามาเล่าให้ฟังนะคนนี้เขามาขอยาไปให้คนไข้คนนี้โดยที่คนไข้มาไม่ได้เป็นอัมพฤกษ์อยู่ที่บ้านวันนั้นก็เลยตามไปดูที่บ้านเขานะตามไปดูที่บ้านแล้วก็ดูก็น่าเวทนาแล้วเขาก็เจ็บป่วยเรื้อรังเป็นอะไรที่เรามองแล้วเราช่วยได้ก็ดูด้วยความสงสารนะฮะดูด้วยความเวทนาว่าสงสารเราช่วยเขาได้ช่วยเขาได้แล้วเขาก็นอกจากเขาจะดีขึ้นแล้วก็ครอบครัวคงมีความสุขมากขึ้นก็เลยเอามาเป็นภาพเป็นประจำเฟซบุ๊กผมตรงนี้นะคุณหมออยากจะแบ่งปันพลังให้กับพวกเราคุณผู้ชมที่ดูรายการในวันนี้ในแง่ไหนอย่างไรบ้างคะความคิดของผมนะโลกนี้เป็นสถานที่หนึ่งเรามาแล้วเราก็ไป
นะครับนะฮะการที่เรามาเนี่ยเราน่าจะมีจุดมุ่งหมายบางอย่างที่เรามานะครับเรามาทำไมนะเหมือนเราเคยอยู่กรุงเทพแล้วก็มากระบี่หมดเวลาของอยู่ที่กระบี่ก็อาจจะไปกลับกรุงเทพแต่เรามาทำไมที่กระบี่เราตั้งใจว่าจะมาทำอะไรนะเหมือนกับโลกเนี่ยชาติก่อนๆเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าเป็นยังไงนะเราจะไปไหนเรามาจากไหนเราไปไหนเราไม่รู้แต่มันน่าจะมีว่าเอ๊ะเรามาที่นี่ทำไมเราคงไม่ใช่หลงทางมาไม่ใช่มาอย่างสับสนมาอย่างใช้ชีวิตให้หมดไปเรื่อยๆแล้วก็ไปไม่ได้มาโดยบังเอิญแน่นอนใช่ครับใช่เป็นความที่ดีมากเลยครับคงไม่ได้มาโดยบังเอิญเราคงตั้งใจจะมาทำอะไรแต่เรานึกได้หรือเปล่าว่าเราจะมาทำอะไรหรือเรามาแล้วเราลืมว่าเราจะมาทำอะไรจริงๆแล้วเมื่อหมดเวลาของเราที่นี่แล้วเนี่ยเราได้ประโยชน์อะไรจากการที่เรามานี่ไหมเราได้ทำสิ่งที่เราตั้งใจมาทำไหมเราขาดทุนหรือกำไรหรือเปล่าดันคิดง่ายๆกับกำไรว่าเรามาแล้วต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรมาแล้วก็กลับไปอย่างงงๆหลงๆลืมๆแล้วก็ไม่รู้จะกลับไปไหนเหมือนกันถ้าเราคิดว่าเกิดแล้วตายแน่นอนเราตายแล้วไปไหนต่อก็แล้วแต่คนความเชื่อของคนนะครับนะผมเชื่อในการระลึกชาติผมเชื่อในการเกิดแล้วตายเพราะผมเห็นคนระลึกชาติได้ไม่มีเหตุผลอะไรที่อธิบายการระลึกชาติได้เลยคือเขาเคยเกิดมาก่อนแล้วตายไปแล้วมาเกิดใหม่แน่นอนและเขาจำได้ซึ่งหลายๆคนจำไม่ได้ครับใช่ครับเรานึกได้ไหมว่าเราจะมาทำอะไรนะครับนะแล้วเราได้ทำหรือเปล่าวันนี้ต้องกราบขอบคุณคุณหมอมากๆนะคะที่ให้เกียรติกับทางรายการแล้วก็มาแบ่งปันพลังดีๆในวันนี้ค่ะคุณหมอขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากที่ให้เกียรตินะครับขอบคุณมากค่ะดีครับและนี่ก็คือเรื่องเล่าข่าวดีกับสายสวรรค์รายการของคนไทยรายการที่ห่วงใยคุณวันนี้นายแพทย์สมเกียรติกิจธรรมเชษฐและดิฉันสายสวรรค์ขยันยิ่งลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ